พระพยอมถามกลับพระอาจารย์แจ้ถ้าคนจบด็อกเตอร์ท้ากลับแข่งพูดอังกฤษคิดเลขจะรับไหมชี้ไม่ควรเทียบกับคนอื่นควรเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมจากกรณีที่พระตะวันอิทธิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรค์อดีตอาจารย์ศักยันต์ซึ่งบวชเป็นพระได้ราว 3,000 พรรษาและมีลูกศิษย์จำนวนมากแต่ขณะเดียวกันสังคมบางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในบางกรณีเช่นพิธีรดน้ำมนต์ให้ชาวบ้านและให้คารวาสทำพิธีศักยันต์ในวัดหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้พระแจ้ออกมาตอบโต้ด้วยถ้อยคำดุเดือดพร้อมกับท้าทายคนจบระดับด็อกเตอร์ให้มาสักยันต์แข่งกับตนเกี่ยวกับกรณีนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกล่าวให้ความเห็นว่าพระแจ้คงไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมสัจจะว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีจึงไปท้าทายคนอื่นเช่นนั้นอาตมาถามกลับไปว่าถ้าคนจบระดับด็อกเตอร์มาท้าทายพระแจ้ให้พูดภาษาอังกฤษหรือแข่งเลขคณิตวิทยาศาสตร์กับเขาบ้างพระแจ้จะตอบรับไหมจึงไม่ควรไปพูดแบบนั้นอาตมาถามว่าทุกวันนี้แนวทางที่พระแจ้ควรจะเดินตามควรเป็นแนวทางของใครระหว่างหลวงปู่หลวงพ่อหรือพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าแนวทางไสยศาสตร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นสิ่งแค่ชั่วครู่ชั่วยามแค่ระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปแล้วของใหม่ก็แทนวนเวียนอยู่แบบนั้นไม่ยั่งยืนดังนั้นอย่าเอาจุดขายของตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเพราะมันไม่สามารถเทียบกันได้ทุกกรณีหรือทุกคนเป็นกิเลสเปล่าๆพระพยอมกล่าวอีกว่าเรื่องการรดน้ำมนต์ก็เป็นเรื่องอุ่นใจอย่างหนึ่งแต่อย่าไปทำให้คนลุ่มหลงว่าเป็นน้ำวิเศษไปมากกว่าน้ำเงื่อไม่อย่างนั้นกระทรวงการใหญ่ๆ ในประเทศไทยก็เชิญพระแจ้ไปรดน้ำมนต์เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หมดแล้วให้เอาหลักเหตุผลหรือหลักความจริงในธรรมมาพิจารณาดูบ้างอย่าไปทำให้ชาวบ้านเชื่ออะไรลุ่มๆแล้งๆโดยขาดเหตุผลไปแล้วชาวพุทธที่ไม่ได้ยึดถืออยู่กับพระรัตนตรัยเป็นหลักแต่ไปบูชางมงายความเชื่อในไสยศาสตร์ก็เป็นได้แค่ชาวพุทธระดับอนุบาลเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากกรรมได้ด้วยความเพียรคือกรรมวาทีและวิริยะวาทีควรเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างมั่นคงโดยไม่ซัดสายด้วยความเพียรถึงจะหลุดพ้นจากกรรมได้แต่การรดน้ำมนต์ในสมัยก่อนไม่มีการเรียกเก็บเงินเก็บทองแต่เป็นกุศโลบายสงเคราะห์กันไปเพราะก่อนจะรดน้ำมนต์ก็ให้ตกปากรับศีลรับพรเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลไม่เหมือนกับยุคนี้ที่ไม่มีสอนมีสั่งอะไรเลยเสกๆแล้วก็ราดๆให้จบๆกันไปพระพยอมกล่าวถึงเรื่องนี้